ปิดท้ายด้วยเรื่องดีๆนะคะกราฟแล้วก็ไปจับมือกับคณะทันตจุฬานะคะออกหน่วยเพื่อกลุ่มผู้พิการทางสายตาเพื่อสร้างความเท่าเทียมในสังคมไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะบริษัทกราฟ Energy Development จำกัดมหาชนหรือกราฟร่วมกับคณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเดินหน้าสานต่อโครงการออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่กราฟ Spark Smiles มอบรอยยิ้มสดใสให้ชุมชนต่อเนื่องเป็นปีที่4โดยออกหน่วยแรกของปีที่โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพซึ่งเป็นการออกหน่วยพิเศษเพื่อผู้พิการทางสายตาเป็นครั้งที่2ยกระดับความช่วยเหลือสู่กลุ่มผู้พิการและผู้มีความต้องการพิเศษที่จะต้องได้รับการดูแลเฉพาะทางจากผู้เชี่ยวชาญโดยกราฟมีเป้าหมายที่จะสนับสนุนความหลากหลายในสังคม Diversity การยอมรับในความแตกต่าง Inclusion พร้อมทั้งสร้างโอกาสและความเท่าเทียม Equity เพื่อเป็นอีกหนึ่งพลังในการสร้างสังคมที่น่าอยู่จริงๆดีหมดเลยทั้งผู้พิการทางสายตาและมาถึงรวมถึงคนปกติด้วยนะครับส่วนใหญ่ก็จะมารอคิวกันเยอะมากจะไปชุมชนไหนในช่วงโควิดหรืออะไรก็มีคนที่ต้องการเยอะมากอย่างวันนี้ของปีนี้จริงๆคุณหมอเขาก็ชอบที่อยากให้กลับมาที่เดิมเพราะว่าก็ได้ดูปัญหาเดิมด้วยที่ต่อเนื่องมาจากปีที่แล้วก็เป็นโอกาสทำให้ผู้พิการทางสายตาเนี่ยมีโอกาสได้รักษาสุขภาพปากและฟันต่อเนื่องจากปีที่แล้วนะครับเริ่มต้นเนี่ยพอเขาเข้ามาที่ห้องทำฟันแรกๆเขาก็เริ่มมีอาการตื่นกลัวนิดนึงนะคะแต่ว่าคุณหมอที่มาให้บริการสำหรับน้องเล็กๆวันนี้ก็จะเป็นคุณหมอเฉพาะทางซึ่งเป็นคุณหมอพิเศษที่ฝึกฝนมาเพื่อที่จะให้การรักษาผู้ป่วยเด็กทั่วๆไปแล้วก็ผู้ป่วยเด็กพิเศษโดยเฉพาะคุณหมอก็จะต้องมีความอดทนแล้วก็ใจเย็นรวมไปถึงให้การรักษาอย่างนุ่มนวลช่วงแรกๆอาจจะมีคำถามเพื่อที่ว่าสร้างความคุ้นเคยกันระหว่างคุณหมอแล้วก็คนไข้สร้างบรรยากาศให้มันเป็นกันเองพอน้องๆเขาเริ่มคุ้นเคยคลายความกังวลลงก็สามารถให้การรักษาแล้วก็ร่วมมือในการรักษาไปได้ด้วยดีค่ะครับ Spark Smiles ในครั้งนี้ได้นำหุ่นยนต์ AI มาช่วยแนะนำคนไข้ไปยังจุดทำฟันจุดต่างๆสอนวิธีการทำความสะอาดฟันรวมถึงสร้างความสนุกสนานเพื่อให้กลุ่มผู้พิการทางสายตาที่มาขอทำฟันให้รู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นอีกด้วย hey! หมดเวลาแล้วครับลาไปแล้วครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ